ไมโครโฟน3มันขึ้นว่าไมโครโฟน3นะตอนนี้ภาพเสียงมาหรือยังเอ่ยอันนี้ยังขึ้นอยู่เลยว่าไอ้นี่โบย่าใช่ไหมไม่BY นะ BY M700 โอเคน้องฟิล์มได้ยินไหมโอเคภาพชัดไหมภาพชัดภาพชัดไหมโอเคโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะทักทายทุกๆคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการกดแชร์นะคะสวัสดี621ท่านนะคะตอนนี้ที่เข้ามานะคะว้าว2นาทีเข้ามากันไวมากขอบคุณนะคะสำหรับการแชร์ตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วหรือยังเอ่ยตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วหรือยังคะถ้าหากใครได้ยินเสียงแล้วให้ทำปากจู๋มีคนแบบมีคนทำปากจู๋แน่เลยเนี่ยโอเคนะมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนพิมพ์ทักทายกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างจะบอกว่าเมื่อวานนี้ทำกำไรกันเนี่ยก็คือบวกพันจุดนะคะบวกพันจุดอิ่มกันแบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะเต้ยก็มา2ทุ่มครึ่งตามเวลาเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้มาแค่วางแผนเทรดอย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วมีประเด็นที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะคะเป็น mindset ที่อยากจะฝากกับพวกเรานะคะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะที่มันส่งผลนะคะเกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จของเราในแต่ละวันด้วยนะคะว่า เราจะต้องมีความคิดหรือมี mindset แบบไหนนะคะที่มันเป็นจุดเล็กๆที่เราเนี่ยคิดว่ามันเป็นแรงผลักดันทำให้เราเนี่ยสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะสำคัญมากที่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะยังไม่สำเร็จนะคะซึ่งเราอย่าเข้าใจผิดนะคะซึ่งเราเข้าใจผิดประเด็นนี้นะคะเต้ก็จะมาเล่าให้กับพวกเราฟังเพราะว่าเคยเป็นกับเต้มาก่อนเหมือนกันนะคะเราก็เลยเชื่อว่านะคะอาจจะเกิดกับหลายๆคนเพราะว่าเต้ยได้คุยกับนักเรียนของเต้ยนะคะซึ่งเต้ยเนี่ยมีคอร์ส private ใช่ไหมคะมีนักเรียน private ยังไม่ต้องทักมาถามนะคะว่าอยากเรียน private เพราะว่าตอนนี้เต้ยปิดรับนะปิดรับนักเรียน private อยู่นะคะเพราะเราก็กำลังบ่มนะกำลังบ่มนักเรียน private อยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ตอนนี้คือ4รุ่นนะคะของปีนี้นะคะแล้วก็ปิดรับไปก่อนนะคะซึ่งจะรับอีกทีตอนไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าปีนี้จะรับหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นปีหน้าเดี๋ยวขอดูก่อนละกันเนาะนะคะตอนนี้ก็คือได้คุยกับนักเรียน private หลายคนนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะที่มีลักษณะเหมือนเต้ยเหมือนกันนะคะแล้วเต้ยก็ได้แก้นะคะคลายล็อกเรื่องนี้ให้กับเขานะคะทำให้ตอนนี้เขาเนี่ยพอปลดล็อกเรื่องนี้ได้นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันนะคะมีเปอร์เซ็นต์การชนะหรือว่าสามารถเทรดทำเงินในแต่ละวันเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะคุยกับพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องแบบสนใจกราฟนะคะว่าจะทำอะไรกับมันนะคะถ้าหากว่าเซลล์เนี่ยคือตอนนี้จุดเข้าเซลล์เนี่ยมันถึงแล้วนะคะมันถึงแล้วแล้วก็กราฟก็ลงมาแล้วนะคะซึ่งกรอบเซลล์จะเป็นกรอบ1818จนถึง18เท่าไหร่อ่ะ1825นะคะกรอบนี้จะเป็นกรอบเดย์นะคะของวันนี้1818ถึง1825แล้วก็กราฟลงมาแล้วนะคะโอเคนะมันเป็นพฤติกรรมนะคะของทองนะคะเป็นพฤติกรรมทองนะคะที่ถ้าหากว่าใครนะที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในคอร์สทองเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมทองแล้วตอนนี้ทองก็ปรับตัวลงนะคะลองดูก่อนว่าตอนนี้ราคาปรับตัวลงมาเท่าไหร่นะคะปรับตัวลงมานะคะประมาณ 1,000 จุดนะคะราคาลงมาแล้วนะคะ 1,000 จุดตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเมื่อวานนี้หลายๆคนเนี่ยเต้ยคงไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งว่าเราทำกำไรกันได้นะคะเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นชุดนี้นะคะที่ราคาลงมานะคะส่วนวันนี้ราคามีการปรับตัวขึ้นนะคะแล้วเราจะเทรดยังไงหลังจากปัจจุบันนี้ละกันเนาะเรามาดูกันเลยอย่างไวๆนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราทักทายกัน6นาทีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด 1,100 กว่าคนนะคะเกือบ 1,200 คนแต่ว่าแชร์เนี่ย85แชร์เองนะจ๊ะที่รัก85แชร์นะยังไม่เริ่มแล้วกันนะจนกว่าแบบใครเข้ามาแล้วจะช่วยแบ่งปันทุกคนเห็นไหมว่าเราเจอกันทุกวันเนี่ยทุกคนสามารถทำกำไรได้เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ตัวเราเองอ่ะยังได้เลยใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงจะไม่แบ่งปันทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สิ่งดีๆไปกับเราด้วยล่ะคะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนแบ่งปันด้วยนะคะขอให้สิ่งที่ได้แบ่งปันนี้นะคะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะซึ่งเราก็ช่วยได้แบ่งปันด้วยแล้วกันเนาะด้วยการกดแชร์นะคะด้วยการกดแชร์ออกไปนะคะโอเคนะเดี๋ยวมาโผล่ที่บิตคอยได้ยังไงอยากให้วิเคราะห์กราฟบิตคอยหรอมือน่าจะมาโดนนะพอดีว่ามือมาโดนที่คีย์บอร์ดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจะกดกราฟเดย์นะคะมาเริ่มกันนะคะมาดูกันวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คือดูที่ราคาปัจจุบันเลยละกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ราคาปัจจุบันนี้นะคะราคาปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยตรงจุดนี้นะคะพวกเราเห็นไหมตรงจุดนี้นะคะที่เต้ยเคยสอนพวกเราไปแล้วนะคะในสัมมนานะคะแล้วก็ตรงจุดนี้คือราคาเนี่ยชนะโลก่อนหน้านะคะชนะสวิงโลก่อนหน้าได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเห็นไหมสวิงโลนี้นะคะราคาเนี่ยเคยชนะนะคะแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาที่สวิงโลนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้สำคัญมากๆสำคัญคือยังไงคะเราจะต้องรอดูนะคะว่าแท่งเดย์วันนี้เนี่ยจะปิดยังไงนะแท่งเดย์วันนี้จะปิดยังไงการคำถามที่บอกว่าจะปิดยังไงคือยังไงคะปิดเนี่ยจะปิดยืนเหนือเส้นสีดำนี้ได้หรือเปล่าถ้าหากว่าปิดยืนเหนือเส้นสีดำนี้ได้วันพรุ่งนี้เนี่ยราคาขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยราคานะคะปิดต่ำกว่าเส้นสีดำนี้นะคะก็คือปรับตัวลงต่อนั่นเองนะคะใครเข้าใจประเด็นนี้กดหนึ่งนะคะว่าเส้นสีดำนี้เนี่ยทำไมนะคะจะต้องปิดเหนือหรือยืนไม่ได้ปิดเหนือก็คือต้องปิดบวกยืนเหนือเส้นสีดำซึ่งจริงๆแล้วราคาตรงนี้ถ้าเรามองเป็นราคาระยะมันคือ1810นะคะมันคือ1810นั่นเองนะคะตรงนี้นะ1810นะคะเห็นนะคะถ้าเป็นราคาระยะก็คือ1810โอเคนะวันนี้นะคะเราต้องรอดูแล้วแหละว่าปิดเหนือหรือเปล่าถ้าปิดเหนือคือขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าปิดเหนือไม่ได้ถ้าปิดเหนือไม่ได้คือลงโอเคนะลงนะคะใครเข้าใจกด1มานะคะใครเข้าใจกด1มาว้าวอยู่ด้วยกัน 1,500 ท่านเข้ามากันเร็วมากเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ 1,500 ท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่า อยากให้สิ่งที่ได้แบ่งปันเนี่ยเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะพวกเราช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนะคะปกติแล้วเต้ไม่จําเป็นต้องมาไลฟ์แบบนี้นะเต้เทรดของเต้เองคนเดียวก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่บอกแหละตั้งแต่ได้เริ่มออกมาแบ่งปันแบบนี้นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดนะคะที่ทำให้จะต้องออกมาแบ่งปันแบบนี้เพื่อทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็มีความรู้ที่สามารถไปต่อยอดกับตัวเองได้นะคะรวมถึงทำให้พวกเราเนี่ยอ่ะเทรดทำกำไรได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าโอกาสมันเข้ามาวันนี้สามารถพาเทรดได้เต้ก็พาพวกเราเทรดนะคะแต่ถ้าหากว่าเทรดไม่ได้ก็ไม่พาเทรดนะคะแค่นั้นเองเนาะโอเคนะทุกคนกด1มาแล้วขอบคุณสำหรับการแชร์นะจ๊ะทุกๆคนทีนี้เรามาดูกันค่ะทุกคนเข้าใจแล้วถ้าวันนี้ปิดยังไงพรุ่งนี้เช้าทุกคนรู้เลยนะว่ามุมมองหรือแนวโน้มที่จะไปในทิศทางขึ้นหรือลงนะคะมาจากยืนเหนือ1810ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะถ้าพวกเราถามว่าจะเทรดยังไงถ้าเอาจากตอนนี้เลยนะคะแน่นอนสิ่งที่เต้ยรออยู่นะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้เข้าเทรดจากราคานี้มาถ้าเราไม่ใช่นักเรียนที่เรียนพฤติกรรมทองกับเต้ยนะคะก็จะรู้ว่าเราไม่รู้แหละว่าตรงนี้เข้าเทรดได้หรือถ้าเกิดว่าใครเรียนโครงสร้างนะคะใครเรียนคอร์สฟิโบปลายไส้ง่ายนิดเดียวนะคะกับต้องอย่างเงี้ยกับโคต้องนะคะก็จะรู้ว่าตรงจุดนี้เป็นจุดเข้าเทรดได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักเรียนอยู่ทุกคนจะรู้แล้วก็เข้าเทรดมาแล้วแหละแต่ทีเนี้ยในกรณีที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าเทรดเราจะเข้าเทรดยังไงต่อนะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนจะต้องรอให้แท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้นะคะปิดแดงนะต้องให้แท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดแดงนะคะถ้าหากว่าจะเซลล์น
นะคะมุมมองตอนนี้นะคะเต้ยยังให้เป็นหน้าเทรดเซลล์ได้เปรียบอยู่เหตุผลที่ให้หน้าเทรดเซลล์ได้เปรียบไม่ต่างอะไรจากที่วางแผนเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้กราฟเดย์นะคะยังคงเป็นไฮและโลต่ำลงอยู่นะยังคงเป็นไฮและโลต่ำลงอยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาจะทำนิวไฮได้ทุกคนอาจจะเถียงอาจารย์แต่ไฮปัจจุบันมันชนะไฮก่อนหน้าแล้วนะมุมมองส่วนตัวของเต้ยนะคะไอ้ตรงจุดเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่พฤติกรรมของการพักตัวนะเป็นพฤติกรรมของการพักตัวแบบพยายามขึ้นแล้วก็พักตัวนะพักตัวเสร็จปุ๊บขึ้นต่อไม่ไหวก็ปรับตัวลงไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมองว่าเป็นสวิง 100% ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ทีนี้ราคาก็ปรับตัวดันขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้เป็นสวิงไฮถามว่ามองได้ไหมมองได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะเป็นขาขึ้นกราฟเดย์นะจะต้องมีการยกโลยกไฮแบบนี้ก่อนถึงจะเป็นขาขึ้นได้แล้วเต้ยถึงจะเปลี่ยนหน้าเทรดว่าเฮ้ย buy and buy นะต้องมอง buy เป็นหลักนะถึงจะเปลี่ยนเข้าใจไหมคะถ้าว่าใครเข้าใจแบบนี้กด2ให้เต้ยหน่อยค่ะถ้าใครเข้าใจกด2ให้หน่อยทีนี้นะคะก็เลยมาให้มุมมองนะคะกับการเซลล์นะคะถ้าหากว่าพรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าพรุ่งนี้เนี่ยกราฟเดย์นะคะเป็นอย่างที่ได้บอกก็คือยืนเหนือ1810ได้นะคะปิดบวกได้อย่างเงี้ยค่อยมาหามุมมองว่าถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเราจะเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งจะต้องรอให้ราคาเนี่ยสร้างรูปแบบของดีมานด์ให้เราก่อนทีนี้ในกรณีที่พรุ่งนี้เนี่ยถ้ามันปิดยืนเหนือได้จริงๆแล้วเราก็เต้ยยังไม่ได้มาวางแผนเทรดให้พวกเราปลายทางที่ราคาจะไปถึงได้คือตรงนี้นะคะพรุ่งนี้นะถ้าสมมุติว่าเต้ยยังไม่มานะคะให้ทุกคนดูว่าปลายทางเนี่ยโอกาสที่ราคาจะไปถึงได้ในกราฟเดย์มีตรงไหนบ้างมีตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นซัพพลายโซนนั่นเองเป็นซัพพลายโซนนะคะแถวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1850นะคะจะอยู่ที่1850ที่ราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาถึงได้นะคะแต่มันก็ต้องสร้างรูปแบบขึ้นมานั่นแหละทีนี้การที่ราคาจะขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ได้ส่วนตัวนะส่วนตัวเต้ยมองว่าเขาจะขึ้นเลยอ่ะคือเหมือนแบบจะขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นไปเลยโดยที่กราฟเดย์เนี่ยไม่สร้างรูปแบบเป็นขาขึ้นอ่ะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากที่จะไม่สร้างรูปแบบส่วนตัวมองว่าควรจะมีการย่อก่อนแล้วก็ถึงจะปรับตัวขึ้นไปตรงนั้นหรือราคาเนี่ยควรจะแบบอาจจะขึ้นมาตรงนี้1830ก็ได้นะคะแล้วก็ย่อยกโลขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้ในกราฟเดย์นะคะแต่ว่าทีเนี้ยอยากให้พวกเรามองไว้ว่าปลายทางถ้าราคาปิดยืนเหนือ1810ได้โอกาสที่จะขึ้นไปนะคะควรจะอยู่ที่ตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะที่ไปที่1ชั่วโมงเลยละกันที่1ชั่วโมงตอนนี้นะคะมุมมองของเราเนี่ย buy at sell ใช่ไหมคะ buy at sell ทุกคนจำนะไปทีละสเต็ปนะเมื่อกี้ได้บอกว่าอะไรคะแท่ง4ชั่วโมงนะคะเอางี้ละกันใครเข้าใจที่กำลังพูดอยู่ให้กด3มาแท่ง4ชั่วโมงแท่งเนี้ยที่ราคาปัจจุบันเนี่ยควรปิดแดงเขาเรียกว่าปิดเป็น bearish นะคะ bearish candle นะคะควรปิดเป็นสีแดงเป็น bearish candle ต้องอยู่ต่ำกว่า1810ใครเข้าใจกด3ค่ะใครเข้าใจกด3กด3มานะคะต้องอยู่ต่ำกว่า1810นะคะอยู่ต่ำกว่า1810เราถึงจะมองเซลล์ได้นะคะเราถึงจะมองเซลล์ได้ในกรณีที่เราไม่ได้เทรดเซลล์มาตั้งแต่1818นะคะถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็คือเข้าเทรดมาแล้วนะคะเข้าเทรดมาแล้วหรือใครเรียนฟิโบปลายไส้ง่ายนิดเดียวของโคต้องนะคะก็เข้าเทรดมาแล้วนะคะเข้าเทรดมาแล้วตอนนี้คือราคาปรับตัวลงมาแล้วนะคะถ้าใครเป็นนักเรียนเนี่ยก็บวกเป็นพันจุดไปแล้วแหละนะคะส่วนตัวเต้ก็เข้าเทรดเซลล์อยู่นะคะแต่ราคาเต้อยู่ที่1817นั่นเองนะคะโอเคเข้าใจแล้วนะทีนี้ในส่วนของพวกเรานะคะตอนนี้เรามาถึง1ชั่วโมงแล้วราคากำลังปรับตัวลงมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนำมาดูกันก่อนค่ะว่าตอนเนี้ยมันปรับตัวลงมาถ้าเราจะเทรดเซลล์เนี่ยได้ไหมหรือเราจะมองบายได้ไหมส่วนตัวนะคะส่วนตัวสำหรับเต้เองเนี่ยเต้จะไม่มองบายเลยถ้าราคาเนี่ยไม่สร้างดีมานด์ฟังดีๆนะเต้จะไม่มองบายเลยถ้าราคาไม่สร้างรูปแบบดีมานด์ที่ชัดเจนยืนเหนือ1810ใครเข้าใจประเด็นนี้กด4ถ้าราคาไม่สร้างรูปแบบดีมานด์ที่ชัดเจนยืนเหนือ1810เต้จะไม่บายใครเข้าใจประเด็นนี้กด4ให้หน่อยค่ะลักษณะของดีมานด์คือแบบไหนมันเป็นลักษณะของแรลลี่แล้วก็เบสนะราคาพักตัวแล้วก็แรลลี่ขึ้นต่ออันนี้คือดีมานด์รูปแบบของดีมานด์
ถ้าเจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะรอราคาย่อมาเทสตรงนี้แล้วก็บายขึ้นไปอันนี้คือรูปแบบนะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เข้าเทรดตรงนี้นะอันนี้คือรูปแบบของดีมานด์เก็ทมั้ยคะตรงนี้คือรูปแบบของดีมานด์เก็ทมั้ยใครเข้าใจกด4นะคะซึ่งถ้าเราเจอรูปแบบนี้ตามที่เต้สอนไปในสัมมนานะคะอันนี้คือดีมานด์นะคะแล้วเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยลงมาเทสที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะบายที่ตรงนี้อันนี้เป็นรูปแบบแพทเทิร์นแรลลี่เบสแรลลี่นะคะย่อมาเทสบายอันนี้แหละนะคะรอให้ราคาสร้างรูปแบบนี้ก่อนถ้ายังไม่เจอรูปแบบนี้จะยังไม่เข้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เต้พูดเสมอว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เจอแพทเทิร์นน่ะอย่าไปบี้มันถ้าไม่เจอแพทเทิร์นอย่าไปบี้มันถ้าบี้นี่คือแบบตายลูกเดียวนะตายลูกเดียว คือการที่เราบี้เทรดโดยที่ไม่มีแพทเทิร์นน่ะเราเนี่ยหัวเสียแน่นอนนะคะคือเราจะวิ่งตามกราฟหัวฟูเลยนะคะแบบนั้นไม่เอานะคะมันไม่สนุกเลยอ่ะใช่ไหม ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะมากันที่ตามเฟรมเล็กทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหามุมมองในการเทรดนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะมุมมองบายเนี่ยเต้ยยังไม่บายจนกว่าจะสร้างรูปแบบดีมันมาต่อกันในระหว่างที่กำลังพูดอยู่นี้นะคะอ่ะ 1,900 คนถ้าเข้าใจกด5ถ้าเข้าใจกด5นะคะในระหว่างที่กำลังพูดนะเฮ้ยเก็ตว่ะกด5ถ้าไม่เก็ตไม่ต้องกดโอเคไหมถ้าเก็ตแล้วกดก็คือเราเต้ยยังให้มุมมองของการเซลล์อยู่ให้มุมมองการเซลล์อยู่ถ้าราคายืน1810ไม่ได้นะคะราคายืน1810ไม่ได้นะคะทีนี้รูปแบบของการเซลเราจะรอให้ราคาเนี่ยหลุดตรงนี้นะคะจุดที่ราคาเคยมาเด้งเห็นไหมตรงนี้คือดีมานด์แรลลี่เบสแรลลี่นะคะของ15นาทีเห็นไหมคะว่าราคามาเทสเด้งตอนนี้มาเทสอาจจะเด้งอีกก็ได้โอเคไหมมาเทสอาจจะเด้งอีกก็ได้ทันไหมคะถ้าใครเก็ตกด5แต่ถ้าราคาหลุดถ้าราคาหลุดตรงนี้นะตรงจุดนี้นะคะถ้าราคาหลุดแล้วยืน1810ไม่ได้นะคะถ้าหลุดแล้วยืน1810ไม่ได้นะเราจะรอให้ราคาเนี่ยกลับมาเทสแล้วก็เซลล์ลงไปนะคะอันนี้คือเคสที่1อันนี้คือเคสที่1นะคะอันนี้คือเข้าเทรดด้วยแพทเทิร์นนะตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็คือราคาอยากจะชนะสวิงโลก่อนหน้าตรงจุดนี้ได้ด้วยนะก็คือทำนิวโลอ่ะถ้ามันหลุดได้อาจจะไม่ลงมาถึงตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะลงมาแค่นี้แล้วก็เด้งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือทำนิวโลอ่ะชนะโลก่อนหน้าได้เก็ทไหมคะชนะโลก่อนหน้าได้นั่นแหละเราก็จะรอเด้งเซลล์เห็นไหมทุกคนกด5มาแล้วหมายความว่าเก็ทนะคะโอเคทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันเด้งตอนนี้มันเด้งอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบอาจารย์ทำไมไม่บายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีนักเรียนในคอร์สเต้นะคะมีอยู่บางคอร์สนะคะที่ตรงจุดเนี้ยมันมีรูปแบบที่สามารถบายได้เขาอาจจะบายไปแล้วก็ได้นะคะจะบายไปแล้วก็ได้เนาะทีนี้มาที่5นาทีมาที่5นาทีตอนนี้นะคะเต้ขอดูรูปแบบก่อนมุมมองส่วนตัวได้คือตอนนี้เต้ถือเซลล์อยู่นะคะเซลล์อยู่ที่1817นะคะถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากเซลล์นะคะ Money Management รอได้เลยนะคะเดี๋ยวก็เต้จะให้สัญญาณเซลล์และการจะให้กรอบเซลล์กำลังรอดูอะไรบางอย่างสักครู่นะคะเดี๋ยวนะสักครู่ตอนนี้คือราคาเนี่ยเขาพยายามนะคะที่จะสร้างรูปแบบการปรับตัวลงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือที่ราคาปัจจุบันนะคะตรงนี้ที่ราคากำลังเด้งอยู่เห็นไหมคะราคาเนี่ยทำนิวโลต่ำกว่าโลนี้เจ้าของไทม์เฟรมคือไทม์เฟรมนี้นะคะรูปแบบเนี้ยคือไทม์เฟรม15นาทีเป็นเจ้าของไทม์เฟรมนะคะคือทำโล
ต่ำกว่าโลก่อนหน้าแล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ขาดก็คือถ้าเป็นรูปแบบมุมมองของการลงต่อนะคะใครเข้าใจที่กำลังอธิบายอยู่กด6นะคะประเด็นนี้เรามาที่ประเด็นที่6แล้วนะถ้าจะลงต่อนะคะราคาเนี่ยจะต้องทำไฮที่ต่ำลงนะคะซึ่งได้มองว่าตอนเนี้ยทำโลต่ำลงแล้วแต่ยังขาดไฮที่ต่ำลงนะคะมันเป็นแบบนี้นะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ยังขาดไฮที่ต่ำลงซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบแบบนี้จะขอเปลี่ยนสีลูกศรกันใครเข้าใจกด6มานะจ๊ะกด6มาใช้เป็นสีน้ำเงินแทนแล้วกันนะคะพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะทำให้ภาพนี้นะคะเป็นรูปแบบของไฮโลที่ต่ำลงเห็นไหมคะเห็นไหมก็คือเป็นไฮโลที่ต่ำลงกรณีอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกรณีที่2แล้วที่ราคาเนี่ยหลุดดีมานด์นี้ได้ราคาหลุดดีมานด์นี้ได้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะเกือบ 2,000 ท่านเนี่ยตอนนี้แชร์200กว่าแชร์นะคะเหมือนเรา1คนเหมือนเพื่อนแชร์เผื่อเราอะนะคะถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังดูอยู่นะคะเป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะการแบ่งปันที่ดีที่สุดนะคะก็คือแบ่งปันออกไปที่ Facebook ของเรานี่แหละนะคะไม่จำเป็นต้องแชร์กลุ่มก็ได้นะคะแชร์ไปที่ Facebook ของเรานี่แหละนะคะเพื่อให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้เห็นไปด้วยกันนะคะโอเคไหมขอบคุณมากนะคะทุกคนกด6แล้วเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยหลุดดีมานด์นี้ได้ใช่ไหมคะก็อย่างที่เมื่อกี้ให้ตัวอย่างไปก็คือถ้าหลุดดีมานด์นี้เราจะรอเด้งเซลล์ก็ตรงจุดนี้แหละรอเด้งนะคะเพราะว่ายืนอะไรไม่ได้จำได้ใช่ไหมยืน1810ไม่ได้นะคะก็เด้งเซลล์ลงมาเนาะโอเคต่อกันนะคะทีนี้เรามาดูตรงจุดนี้ค่ะทำไมตรงจุดนี้ถึงมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะเด้งขึ้นมาถึงแล้วก็มาเซลล์ตรงนี้ได้นะคะนะนักเรียนคะใครที่อยู่ในคอร์สเรียนที่รู้ว่าตอนนี้ราคากำลังทำพฤติกรรมอะไรอยู่นะคะก็ปลายทางนะคะก็ถ้ามาถึงตรงนี้เราเก็บทำกำไรเกิน500จุดอยู่แล้วนะเกิน500จุดอยู่แล้วอาจจะประมาณ 5-700 จุดได้นะคะเพราะว่าโซนนี้ก็เป็นจุดที่ราคาเพิ่งสร้างซัพพลายให้เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะที่ราคาเพิ่งสร้างเดี๋ยวเราก็ถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นอีกจุดนึงที่สามารถเซลล์ได้นะคะเดี๋ยวเต้ให้กรอบเซลล์เป็นกรอบนี้เลยละกันราคากรอบเซลล์ตรงนี้จะอยู่ที่1813จนถึง1816ถ้าราคาเด้งขึ้นมานะคะก็ให้เป็นราคานี้เลย Money Management ด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นกรอบเซลล์นะคะ1813นะคะจนถึง1816ถ้าหากว่าวัดจาก1813ละกันเอาแบบจุดที่แย่ที่สุดนะจุดที่แย่สุดคือ1813ถ้า1813เซลล์ลงมานะคะลงมาถึงดีมานด์เดิมตรงเนี้ยอันนี้ก็คือ600จุดแล้วนะ600จุดแล้วนะก่อนนอนนี้แบบเราอาจจะได้กำไรตามเป้าละ600จุดนะคะเราก็ปิดทำกำไรแล้วก็นอนก็ได้แล้วก็รอพรุ่งนี้มาดูว่าราคาเนี่ยจะยืนเหนือหรือเขาเรียกอะไรหรือยืนไม่ได้นะคะไอ้ตรงเนี้ย1810ที่อาจารย์เต้เพิ่งบอกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูแล้วกันว่าเฮ้ยราคามันยืนได้มั้ยเฮ้ยยืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้เดี๋ยวเราก็มาวางแผนเทรดต่อว่าจะเข้าเทรดยังไงอะไรอย่างงี้โอเคมั้ยพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยก็มุมมองส่วนตัวเต้เนี่ยก็มองว่าถ้าราคาปรับขึ้นก่อนก็ถ้าตอนเช้าถ้าราคาขึ้นก่อนพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีการถูกเทขายในระหว่างวันหรือตอนเย็นก็ได้นะคะอาจจะประมาณนั้นหรืออาจจะเทคืนนี้เลยก็ได้นะอาจจะแบบแต่ก็ลุ้นนะลุ้นให้มันไปในมุมมองที่เต้รอถ้าเป็นส่วนตัวเต้นะถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้เต้จะเติมไม้เซลเพราะตอนนี้เต้เซลอยู่ที่1817นะคะถ้าขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวเต้เซลกับพวกเรานั่นแหละก็คือเติมไม้เซลแล้วก็เซลลงไปนะคะก็คือเซลลงไปอีกทีหนึ่งเนาะอะไรคือแพ็คสบู่แพ็คสบู่คืออะไรเหรอหรือว่ามีคนมาโปรโมทแบบรับสมัครคนแพ็คสบู่ค่ะสนใจไหมตลกอ่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้2,000 คนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินทางมา
กี่นาทีแล้วเนี่ย26นาทีนะคะมีคนขำแบบเขาแพ็คสบู่เฉยเลยโอเคเมื่อกี้ทันไหมตอนนี้ให้แผนเซลแล้วอ่ะมาเช็คกันก่อนใครเข้าใจแผนเซลตรงนี้บ้างถ้าใครเข้าใจกด7ให้ได้หน่อยค่ะแผนเซลนี้ตลกอ่ะแพ็คสบู่ใครเข้าใจกด7ให้หน่อยเร็วเอาให้แพ็คสบู่หายไปก่อนนะขำอ่ะโอเคใครเข้าใจกด7ให้หน่อยค่ะกด7กด7มาใครเข้าใจแผนเซลล์กด7ค่ะอ๋อมาอีกแล้วหาคนแพ็คสบู่เขาอาจจะกำลังต้องการกำลังคนไปช่วยแพ็คสบู่ไงใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมคะแผนเซลล์ตรงนี้นะคะก็คือทุกคนกระบวนการความคิดอย่างนี้นะเวลาเราเทรดเนี่ยเฮ้ยถ้าไปแอดหน้าเซลล์สิ่งที่เราควรจะเห็นก็คือควรจะเห็นอะไรอ๋อเราควรจะเห็นรูปแบบของการที่ราคาเนี่ยทำไฮและโลต่ำลงไงใช่ไหมถ้าทำไฮและโลต่ำลงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปดูซิแล้วซัพพลายโซนเนี่ยเฮ้ยอาจารย์เต้ยบอกว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยต้องมีซัพพลายโซนนะมันอยู่ตรงไหนซัพพลายโซนอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็เต้ยมาร์กให้แล้วว่าราคาเนี่ยตั้งซัพพลายโซนเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้สามารถเซลได้แต่ถ้าหากราคานะคะชนะสวิงไฮนี้ไปนะสวิงไฮเนี่ยอยู่ที่1818ถ้าราคาแบบชนะได้เราต้องยอมแพ้นะคะเราต้องยอมแพ้ลองมันนี่แมเนจเมนต์ด้วยนะคะก็ยอม SL ตามแผนไปถ้าเขาทำนิวไฮได้นะคะยอม SL ตามแผนไปแล้วก็หมายความว่าราคาเนี่ยมันยืนได้ไงแล้วมันอาจจะไปต่อก็ได้นะให้ยอม SL ตามแผนไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอม SL ตามแผนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปใช่ไหมชนะทำนิวไฮได้ใช่ไหมขึ้นไปปุ๊บยืนได้แล้วไปต่อแบบนี้เลยมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะนะคะมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้จากกราฟเดย์เรามองแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันยืนได้มันมีโอกาสไปต่อแล้วก็เขาอาจจะสร้างรูปแบบขึ้นต่อแบบนี้นะคะตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะทุกคนกดมาแล้วนะคะแล้วก็แผนการเทรดนะคะตอนนี้ให้แค่แผนเดียวนะคะถ้าราคาไม่ขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะเป็นตามแผนที่1ก็คือหลุดดีมานด์นี้นะคะหลุดดีมานด์นี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอีกแผนหนึ่งจะเป็นหลุดดีมานด์นี้นะคะคือหลุดใช่ไหมคะหลุดแล้วก็เด้งเซลล์นะคะทีนี้ในระหว่างที่เรากำลังรอแล้วกันนะเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะบางคนเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกนะคะอ๋อจะบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเต้ยมาไลฟ์มาแบ่งปันการเทรดเนี่ยเต้ยจะมาตอนช่วงที่เต้ยสะดวกนะคะจะไม่ได้ฟิกเวลายกเว้นวันอังคารกับวันพฤหัสอังคารกับพฤหัสจะเป็นไลฟ์หลักไลฟ์หลักก็คือวันอังคารจะเป็น2ทุ่มตรงวันพฤหัสจะเป็น2ทุ่มครึ่งโอเคนะส่วนวันอื่นเนี่ยแล้วแต่ว่าสะดวกตอนไหนว่างตอนไหนก็จะมาตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กดไลฟ์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ละกันเพราะว่าทุกครั้งที่เต้ยมาเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนไปที่เรานะคะจะได้ไม่พลาดนะคะอย่างที่เราเห็นว่ามาถึงปุ๊บอย่างเมื่อคืนมาถึงปุ๊บก็เทรดสดกันเลยนะส่วนมากจะได้เทรดสดแหละนะคะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวในระหว่างนี้กำลังนั่งคุยไปอาจจะเด้งแล้วก็ได้เข้าเทรดพิจารณาเทรดไปด้วยกันนะคะโอเค4ชั่วโมงปิดแล้วใช่ไหม4ชั่วโมงปิดแล้วหรอครับอันนี้ยังไม่ปิดอ่ะบางบกอาจจะปิดแล้วก็ได้นะคะบางบกอาจจะปิดแล้วก็ได้แต่ว่า Trading View ยังไม่ปิดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนมาคุยกันต่อประเด็นนะคะหรือว่าท็อปิกที่เต้ยจะคุยกับทุกคนก็คือวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นเต้โพสต์ไว้แล้วกันที่ได้โพสต์ไว้ก็คือได้บอกว่าให้เราเดี๋ยวนะต้องอ่านก่อนไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ใครพึงพอใจแต่จงทำอะไรที่ตนเองมีความสุขนะคะคือท็อปิกนี้นี่แหละนะคะใครเข้าใจคำนี้บ้างถ้าหากว่าใครเข้าใจกด8ให้ได้หน่อยใครเข้าใจกด8ให้หน่อยค่ะใครเข้าใจกด8ให้หน่อยโอเคคำว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ใครพึงพอใจคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนอะต้องพูดตรงๆว่าตอนที่เต้ยเข้ามา
เข้าไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรก็ช่างนะในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เต้คิดก็คือเต้เนี่ยอยากทำให้ที่บ้านภูมิพอใจอยากให้ที่บ้านภูมิใจอยากให้แม่ภูมิใจนะอยากให้คนในครอบครัวแบบเขารู้สึกแบบเห็นเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาคภูมิใจในตัวเราอ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็คือต้องยอมรับว่าบ้านเราคือจริงๆไม่ใช่คนที่ฐานะก็ไม่ได้แย่นะเขาเรียกว่าเป็นฐานะปานกลางใช่ไหมคะก็คือเป็นครอบครัวที่ทำการค้าขายทำสวนค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะซึ่งของเราอ่ะครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นพี่น้องกันหรือว่าครอบครัวแบบญาติเครือญาติต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบเด็กที่เกิดในเจนเดียวกันกับเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนนั้นคนนี้ก็แบบว่าคือโอเคเขาชีวิตโอเคกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเราอ่ะก็อยากจะทำตัวเรานะคะให้มันโอเคขึ้นเหมือนกันให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเต้ก็ทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้คนอื่นน่ะได้เห็นว่าเฮ้ยเราแม่งเก่งนะเว้ยเราอย่าทำได้นะเราสามารถซื้อแบบนี้ได้เราสามารถเป็นแบบนี้ได้นะเราสามารถประสบความสำเร็จในงานได้นะเราเติบโตมาเป็นแบบนี้ได้นะคือทำทุกคนรู้ไหมว่าในขณะนั้นที่เต้ทำเนี่ยเต้ทำเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นว่าเราอะทำได้เราสำเร็จได้เราเติบโตได้นะเฮ้ยกูรวยได้นะกูทำงานเป็นระดับนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยพึงพอใจในเรานะคะแต่สิ่งที่มันขาดหายไปอ่ะก็คือเราไม่มีความสุขเลยแต่เราจำเป็นต้องทำเช่นมีอยู่ช่วงนึงที่เต้อะค่ะทำงานนะมีอยู่ช่วงนึงที่ทำงานเนี่ยทำงานอยู่ที่ธนาคารเต้ทำงานธนาคารมาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราอ่ะก็แบบรู้สึกภาคภูมิใจกับตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ที่เราทำงานอยู่มากเลยนะคะรวมถึงเงินเดือนรายรับที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างดีมันก็ทำให้เกิดความพึงพอใจนึกออกไหมคะจากคนอื่นที่มองเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถามว่าเต้มีความสุขไหมในการทำงานนะคะมีความสุขหรือเปล่าตอนที่อยู่ที่ทำงานบอกเลยว่าไม่มีความสุขสักวันนะไม่มีความสุขเลยค่ะสักวันเข้าไปที่สาขานะคะสิ่งที่เจอคืออะไรอ่ะประชุมบีฟตอนเช้าแน่นอนว่าต้องการยอดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำให้ได้แบบนั้นแบบนี้เคสลูกค้าคนนี้ทำไมแก้ไขไม่ได้สักทีทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้คือโดนหลายอย่างมากเลยแต่เราอ่ะก็ต้องรับแรงเสียดทานหรือแรงกดดันตรงนั้นนะคะทำให้ในแต่ละวันเนี่ยที่เราทำงานที่ต้องทำยอดขายให้สาขาที่ต้องทำอะไรแต่ละอย่างทุกคนนึกภาพตามนะเราจำเป็นต้องทำเข้าใจไหมคะถามว่าเรามีความสุขไหมไม่ได้มีความสุขเลยเราจำเป็นต้องทำเพราะเราเลือกไม่ได้แต่ความสุขไม่มีเลยนะคะเต้ยอะทำอยู่ตรงนั้นนะคะจนสุดท้ายอะรู้สึกเลยว่าคือเป็นข้อดีอย่างนึงของเต้นะที่เต้ยอะไม่ค่อยทนนะใครเป็นเหรอได้บ้างเต้ไม่ค่อยทนนะถ้าเราเข้าไปแล้วไม่มีความสุขเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันเราก็ไม่มีความสุขอะมองหน้ากันแล้วแบบขิงกันตลอดเลยอะไม่มีความสุขนะคะแบบคนนั้นลูกค้าฉันนะคนนี้ไม่ใช่ของเธอนะแบบแย่งกันอย่างเงี้ยนึกออกปะเราไม่มีความสุขเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็ออกจากที่นั่นเราอยู่ไม่ได้นะเราอยู่ไม่ได้นะสุดท้ายเต้ก็ออกมาเลยเต้ออกมาแบบไม่เอาเงินเดือนนะคะแบบออกแบบต้องบอกว่าออกแบบว่าอยู่ดีๆไม่ไปทำงานเฉยๆเก่าไหมอยู่ดีๆก็ไม่ไปทำงานนะคะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคือรู้สึกแบบตื่นเช้ามาวันนี้แล้วแบบไม่มีความสุขเลยไม่ไปทำงานดีกว่าเอะก็ไม่ไปเลยอะตัดสินใจเลยไม่ไปกูพอละเลิกเอาอย่างนั้นเลยนะคะแล้วรู้ไหมพอตัดสินใจแบบนั้นไปเสร็จปุ๊บอะโอ้โหแบบโล่งเลยนะคะโล่งเลยแล้วก็ปล่อยโล่งให้กับตัวเองเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขนะการที่เราได้อยู่กับตัวเองการที่เราได้ทำอะไรที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยนี่แหละไม่เอาละไม่ทำแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปทำอะไรที่เรามีความสุขแล้วเราอยากทำจริงๆแล้วก็ในแต่ละวันที่เราทำแล้วมันเป็นความสุขจริงๆอันนี้เล่าให้ฟังเสร็จแล้วปุ๊บปัจจุบันได้เจอนักเรียนนะคะที่เข้ามาเทรดอันนี้ไม่รู้ว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะขอบคุณมากเลยหลายๆคนแชร์มานะบอกเป็นเหมือนกันเลยใช่ปะปัจจุบันนะคะก็คือเจอนักเรียนนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้ได้ก็ดูกราฟอยู่นะทุกคนมันขึ้นมาราคาเท่าไหร่10นี่เป็นพฤติกรรมที่ยืน10ไม่ได้นะยังไม่ต้องสนใจมากนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะหลุดนี่หรือเปล่าถ้าไม่หลุดอ่ะถ้าไม่หลุดมันก็พอเราเข้าแบบถ้าไม่หลุดใช่ไหมพอเราเข้าเซลล์อะค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะเจอก็คือมันจะดีดใส่หน้าเรานะคะ เป็นเหมือนกันเลยนะคะมีคนบอกว่าเป็นตอนนี้เลยค่ะนะอันนี้ถ้ามันไม่หลุดมันจะดีใส่หน้าเรานะถ้าเมื่อกี้บางคนมองว่าแบบเด้งขึ้นไปแล้วจะเซลล์นะคะมันลงมาเท่าไหร่400อู้เกือบ500จุดเหมือนกันฮะคือตอนนี้ก็เจอนะคะเจอหลายๆคนเนี่ยที่กำลังเทรดอยู่นะคะแล้วก็เทรดไม่ได้เด็กก็งงมากเลยนักเรียนนะนักเรียนนะคะเรียนไพรเวทด้วยโอ้โหแต่นี่โคตรบ่มเลยนะเทคนิคโคตรเป๊ะแต่เทรดไม่ได้วะก็งงมากเลยนะคะเป็นบางคนนะเป็นบางคนสิ่งที่เกิดขึ้นเต้ก็เลยแบบนั่งคุยกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะทำให้เต้ก็เนี่ยเขาก็ยินดีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ค่ะต่อให้เทคนิคเป๊ะแต่ไม่ได้มีความสุขในการเทรดค่ะเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเทรดอยู่เนี่ยพยายามที่จะทำการเทรดเนี่ยให้มันสักเซสให้มันสำเร็จให้มันเห็นผลลัพธ์พยายามจะเทรดให้มันเห็นผลลัพธ์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่ต้องการให้คนในครอบครัวยอมรับหรือต้องการจะสร้างผลลัพธ์ให้คนรอบข้างเนี่ยเห็นว่าเขาอะทำได้นี่ออกไหมคะต้องการให้เกิดความพึงพอใจที่แบบคนในครอบครัวเห็นหรือคนรอบข้างเห็นนะคะว่าเฮ้ยเขาทำได้นะแต่เชื่อไหมว่าตื่นมาเนี่ยทุกๆวันที่ตื่นมาแล้ววางแผนเทรดอะค่ะกดดันมากกดดันมากเข้าใจว่ากดดันไหมคะใครเข้าใจประเด็นที่เต้กำลังพูดอยู่นะคะกดเลขเก้าให้เต้หน่อยกดเลขเก้าให้หน่อยเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรากำลังพยายามทำเพื่อคนอื่นนะคะแต่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะแบบหมายถึงว่าเรื่องนี้นะเรื่องของการเทรดอะค่ะคือทำแบบเพื่อต้องการให้เกิดความพึงพอใจหรือต้องการให้เขายอมรับเราว่าเราทำได้เราเทรดได้เขาพูดว่าคนรอบตัวค่ะมองเข้ามาแล้วก็เหมือนพูดคล้ายๆดูถูกแล้วพูดทำตรงๆเนาะว่าจะทำได้เหรออืมจะทำได้เหรอทำไม่ได้หรอกอุ้ยอายุขนาดนี้แล้วเรื่องแบบนี้แบบเด็กๆเขาเรียนรู้กันนะคะแบบรุ่นนี้เขาไม่ศึกษาเขาไม่เรียนกันหรอกนะคะเจอทุกรูปแบบเจอหลายรูปแบบนะคะที่เป็นคำดูหมิ่นคำดูถูกว่าทำไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบอารมณ์คล้ายๆกูจะทำให้มึงดูอะเข้าใจใช่ไหมแบบนั้นเลยนะคะซึ่งเต้ยบอกว่าเฮ้ยหยุดเลยหยุดความคิดนั้นเด็ดขาดนะคะไม่ได้นะคะเราอย่ามาเทรดเพื่อที่จะทำให้ใครเห็นว่าเฮ้ยรอดูนะกูจะทำให้มึงดูกูจะสำเร็จให้ดูจะทำให้ได้แบบนั้นไม่เอานะคะเพราะว่าในแต่ละวันที่เรากำลังเทรดอะเราจะทำมันด้วยความกดดันตื่นมานะเราจะกดดันแล้วเราจะประมาณว่าจะเทรดแล้วก็รู้สึกว่ากูขาดทุนไม่ได้นะกูต้องทำกำไรให้ได้ขาดทุนไม่ได้นะกูต้องทำให้ได้จะโฟกัสแต่เรื่องนี้ค่ะจะโฟกัสแต่ว่าต้องสำเร็จให้ได้อันนี้คือดีเป็นความคิดที่ดีที่บอกว่าต้องสำเร็จได้แต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือเวลาเข้าเทรดขาดทุนไม่ได้นะขาดทุนไม่ได้สุดท้ายขาดทุนคือเขาก็งงกับตัวเองมากทำไมขาดทุนอีกแล้วเข้าเทรดก็ขาดอีกแล้วจนสุดท้ายแบบไม่ไหวแล้วนะคือสภาพจิตใจแย่มากนะตอนที่มาหาเต้ยเนี่ยคือแย่แล้วนะเพราะว่าขาดทุนตลอดเลยนะทั้งที่พยายามเรียนรู้มากแล้วก็โฟกัสกระบวนการเทรดมากแล้วเต้ยก็ไม่รู้ติดอะไรอ่ะไหนลองวาดรูปให้ดูหน่อยเอ้าก็วาดได้นี่วะไหนลองไล่เช็คลิสต์ให้ดูหน่อยเอ้าก็ทำได้นี่ไหนลองแบบอย่างนี้ให้ดูหน่อยวิเคราะห์ให้ดูหน่อยวางแผนให้ดูหน่อยทำได้หมดเลยค่ะพอทำได้หมดเลยเต้ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเข้าใจไหมคะก็เลยก็ต้องพูดกับทุกคนตรงๆนะว่าสิ่งที่โฟกัสอยู่เนี่ย
มีคนพิมพ์มาว่าเทรดไม่พิสูจน์ให้ใครหรอกครับเทรดจ่ายหนี้สินอะไรอะนักร้องล็อกดาวน์มาเป็นปีแล้วอ๋อหมายถึงว่าเป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มาเทรดจ่ายหนี้สินอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะลองฟังดูนะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสอยู่อะค่ะเราไปโฟกัสพลังงานลบนะคะก็เลยทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ที่บวกฟังดีๆนะคะสิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่เราไปโฟกัสพลังงานลบก็เลยทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ที่บวกอะใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์ให้เต้หน่อยค่ะเราไปโฟกัสพลังงานลบก็เลยทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ที่บวกนะคะคอมเมนต์นี้ขอแวะอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงตอนนี้ผมอยู่ม.5ผมนี่ยิ่งโดนเพื่อนโดนครูกดดันมากเลยครับโดนทั้งเพื่อนทั้งครูดูถูกอันนี้ต้องมาอยู่โรงเรียนข้างบ้านนะอยู่ในข้างบ้านนี้ป่ะอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆสถาบันบราโวไหมคะบอกเลยว่าโรงเรียนนี้นะคะมีชมรมเทรดฟอเร็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็เต้เคยสอนแบบทั้งชมรมเลยนะคะประมาณ70คนนะคะเราเป็นโรงเรียนที่น่ารักมากเลยอะนะแล้วก็ตอนนี้เต้ก็มีเทรดเดอร์ต้นแบบของคน Gen Z นะคะคือน้องขนมตอนนี้ก็อยู่ที่บราโวเทรดอะคาเดมี่นี่แหละนะคะตอนนี้ขนมก็กำลังเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดรุ่น Gen Z นะคะขนมอายุ15ปีนะสามารถวางแผนเทรดทุกอย่างเนี่ยที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สอนได้แล้วด้วยบอกเลยว่ามีคนทำได้เราก็ทำได้นะคะมีคนทำได้เราก็ทำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือถ้าเราไปโฟกัสพลังงานที่ลบอะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่บวกนะคะสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่คืออะไรคะโฟกัสว่าขาดทุนไม่ได้นะสุดท้ายก็ขาดทุนอันนี้สำคัญอย่างเมื่อกี้มีคนบอกว่าโฟกัสเทรดใช้นี่เราไปให้พลังงานกับอะไรคะหนี้สินนะคะเหมือนที่เต้เคยเล่าให้ฟังของเต้อะตอนที่ติดลบเต้ก็ไปแบบโฟกัสเทรดแล้วก็เฮ้ยเงินก้อนเนี้ยหายไม่ได้นะเงินก้อนเนี้ยขาดทุนไม่ได้นะแล้วเต้ก็ขาดทุนนะคะแสนเหรียญไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าโฟกัสแบบขาดไม่ได้หายไม่ได้จะต้องเทรดยังไงก็ได้ให้กลับมานะคะวินัยเนี่ยเลิกพูดถึงเลยไม่มีนะคะคือแบบจะทำยังไงก็ได้เทรดให้พอร์ตโตนะคะคิดแค่นั้นอย่างเดียวก็เลยทำให้เราเนี่ยสูญเสียนะคะหนักมากแล้วการกลับมาเนี่ยโคตรยากนะสูญเสียหนักมากแล้วการกลับมาเนี่ยโคตรยากบอกเลยนะคะการกลับมาเนี่ยไม่ใช่เงินหรือว่าพอร์ตนะคะแต่เป็นสภาพจิตใจของเรานี่แหละที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ในใจเราอะแล้วเวลาเรามาเทรดเนี่ยเราจะรู้สึกแย่มากนะตอนนี้ทองกำลังสร้างพฤติกรรมใหม่อยู่นะคะอาจจะได้เปลี่ยนแผนนะคะในระหว่างที่นั่งพูดอยู่ตอนนี้นะก็สายตาก็ดูทองไปด้วยนะคะทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโฟกัสอะไรเราก็จะไปขยายใหญ่สิ่งนั้นให้ใหญ่ขึ้นนะเราจะไปให้พลังงานกับสิ่งนั้นให้มันโตขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสจริงๆเนี่ยเราต้องไปโฟกัสที่กระบวนการทำเงินนะคะไปโฟกัสที่กระบวนการพัฒนาตัวเองนะไปโฟกัสที่การฝึกฝนกระบวนการทำเงินนะคะพิมพ์มาหน่อยนะคะใช่ทองลงแล้วกำลังหลุดนะคะดูอยู่นะคะนั่งดูอยู่เหมือนกันก็คุยกับพวกเราไปก็ดูไปนี่แหละจะดูว่าจะคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้ให้พิมพ์นะโฟกัสที่กระบวนการพัฒนาตัวเองนะคะชอบคำไหนก็พิมพ์มาโฟกัสที่กระบวนการทำเงินนะคะโฟกัสฝึกฝนที่กระบวนการทำเงินเท่านั้นนะคะถ้าเราไปโฟกัสสิ่งที่ขาดเราอะจะยิ่งรู้สึกขาดโอเคไหมถ้าเราไปโฟกัสสิ่งที่ขาดเราจะยิ่งรู้สึกขาดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีนะคะมีคนถามว่าแล้วเราจะปรับอารมณ์ยังไงเวลาจริงๆแล้วถ้าเราย้ายโฟกัสอะเราจะลืมในส่วนนั้นไปเลยเราจะไม่ไปโฟกัสมันเลยค่ะคำถามนะได้ถามพวกเราหน่อยว่าถ้าเราโฟกัสที่หนี้สินโฟกัสที่ความขัดแคลนอะโฟกัสในจุดนั้นอะมันไม่ได้ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือโตขึ้นหรือเดินไปข้างหน้าได้อะ
แล้วมันก็ใช้ความคิดเหมือนกันใช้พลังงานเหมือนกันมันจะดีกว่าไหมที่เราจะใช้พลังงานตรงนี้มาโฟกัสด้านที่มันเป็นบวกกับตัวเราดีกว่าไหมคะเฮ้ยมันเข้าใจไหมว่าใช้พลังงานเหมือนกันคุณคิดอะไรของคุณอยู่ไม่รู้ตอนนี้ถ้าความคิดนั้นหรือพลังงานที่เอาไปใช้มันก็เปลืองเซลล์สมองเหมือนกันนะถูกต้องไหมเปลืองเซลล์สมองเหมือนกันเฮ้ยเอามาคิดในมุมนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยแบบบางทีเมื่อก่อนนะเต้แบบบอกว่าไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองไม่มีเวลาเรียนรู้ไม่มีเวลาดู YouTube ดูบทเรียนไม่มีเวลาได้พูดแต่ว่าไม่มีเวลาแต่ว่าเฮ้ยเรามีเวลาไปเดินช้อปปิ้งว่ะมีเวลาดูหนังมีเวลาเล่น Facebook มีเวลาแบบทำอะไรที่มันไร้สาระเฮ้ยหมายความว่าจริงๆเรามีเวลาดีกว่าแต่เพียงแค่เราไม่ได้จัดแจงเวลากับอีกช่วงนึงได้เอาเวลาไปนั่งเฝ้ากราฟรู้ไหมว่าตอนที่นั่งเฝ้ากราฟเนี่ยเฝ้ารอให้มันบวกเมื่อไหร่มึงจะบวกเมื่อไหร่มึงจะบวกเมื่อไหร่มึงจะบวกเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละนะคะเฝ้าลดสิ่งที่เห็นคืออะไรเราโฟกัสพลังงานลบอยู่ค่ะทุกคนทุกครั้งที่เปิดกราฟมามันยังไม่บวกหมายความมันลบอยู่ใช่ไหมแล้วมันเป็นสีแดงด้วยความรู้สึกของเราเป็นไงกลัวขาดทุนนะคิดตามนะกลัวขาดทุนแล้วโฟกัสแต่สีแดงกลัวขาดทุนแล้วก็เฝ้ามันรู้ไหมคะว่ากดแรงดึงดูดหรือสมองของเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นซ้ำรู้สึกถึงมันซ้ำนะคะเขาจะเข้าใจว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะเขาจะเข้าใจว่าเราต้องการสิ่งนั้นเก็ตไหมถ้าเขามีความคิดแบบนั้นแล้วเขาตัดสินให้เราแบบนั้นอะเฮ้ยในเมื่อเรารู้เรื่องเนี้ยทำไมเราไม่ย้ายไปโฟกัสหรือมองอะไรในสิ่งที่เราต้องการหรืออยากได้จริงๆล่ะดีกว่าไหมเฮ้ยกดแรงดึงดูดทำงานแบบนี้นะอะไรที่เราโฟกัสหรือเห็นมันแล้วเราให้ความรู้สึกกับมันอะเฮ้ยแบบแดงกลัวขาดทุนแล้วเห็นสีแดงมองตลอดเลยอะเนี่ยกดแรงดึงดูดอะหรือจักรวาลอะเขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้ต้องการแต่เราโฟกัสแล้วใช้เวลาอยู่กับมันเยอะมากเราก็เลยได้สิ่งนั้นมานะเราก็เลยได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายโฟกัสไปโฟกัสสิ่งที่เราต้องการแทนเราต้องการอะไรให้เราไปโฟกัสสิ่งนั้นนะต้องการอะไรให้เราไปโฟกัสสิ่งนั้นเข้าใจไหมคะพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นหรือโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นนะพิมพ์มาทันไหมคะใช่แล้วทอลลี่บอกว่าเราโฟกัสอะไรนะอ๋อโฟกัสอะไรเราจะยิ่งขยายสิ่งนั้นถูกต้องค่ะใช่โอเคทุกคนพิมพ์มาหน่อยค่ะการพิมพ์เนี่ยก็คือทำให้เป็นการเช็คตัวเรานั่นแหละว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะคะให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นนะอะไรที่เราไม่ได้ต้องการอย่าไปโฟกัสมันเก็ทไหมเหมือนเวลาเราเทรดอย่างเงี้ยทำไมเต้ถึงแบบลงพอร์ตเขียวให้พวกเราเห็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต้ต้องการที่จะเฮ้ยพวกเราก็เนี่ยเก็บไปสิเก็บภาพไปนะเอาไปเป็นของตัวเองเลยใส่ชื่อไปก็ได้เอาไปแปะเขาเรียกอะไรนะบางคนใส่ไว้ที่หน้าจอมือถือเหมือนเต้อย่างเงี้ยจะก็ทำให้ดูใช่ไหมพอดเขียวอันนี้เป็นกิตเกนพอมันเป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวน่าจะหายไปนะคะก็คือเอาไปแปะไว้ที่เขาเรียกอะไรหน้าจอมือถือก็ได้นะคะนี่แหละโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะนั่นแหละหมายความว่าเราขยายใหญ่สิ่งนั้นแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงเราก็จะได้มันจริงๆนะคะดีกว่าไหมมันใช้พลังงานเหมือนกันนี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมไหนมีใครมีคำถามไหมนะเปิดโอกาสให้ถามหนึ่งคำถามนะคะตอนนี้เต้ก็นั่งดูกราฟอยู่นี่แหละว่าจะได้อัปเดตพฤติกรรมหรือเปล่า เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะคะตอนนี้อีก8นาทีมันจะ3ทุ่มครึ่งนะคะก็เนี่ยแหละจะนั่งรอดูแท่ง15นาทีกับแท่ง30นาทีว่าจะปิดยังไงแล้วถึงจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนแผนไหมนะคะอ
ทุกคนตั้งใจมากเลยยอดเยี่ยมมากนะคะเต้เชื่อว่าแบบโหไลฟ์นี้นะเกิดประโยชน์กับพวกเรามากๆนะถ้าเราเข้าใจแล้วก็เก็ทเรื่องนี้เมื่อกี้เพื่อนถามว่าเราจะปรับอารมณ์ยังไงนะคะปรับง่ายที่สุดคือย้ายโฟกัสนะคะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันนานนะคะไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครเห็นไลฟ์เห็นคลิปที่อาจารย์บัณฑิตแชร์ที่เต้ยแชร์วันนั้นนะคะก็คือเรื่องของกฎ17วินาทีนะคะคือพอรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในแดนลบเนี่ยให้เราย้ายสเตททันทีเลยอย่าไปอยู่อย่าไปจมอยู่กับมันนานนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเต้ยไม่รู้เรื่องนี้นะพอรู้เรื่องนี้นะว่ายิ่งเรารู้สึกอยู่ในแดนลบนานเท่าไหร่มันจะยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นอะเข้ามาหาเรามากเท่านั้นเต้ยรีบย้ายเลยค่ะไปย้อนดูได้นะที่เต้ยแชร์ไว้นะที่อาจารย์บัณฑิตเขาสัมภาษณ์เต้ยนะคะแล้วก็ไปตัดเป็นคลิปสั้นๆนะคะลงเอาไว้มีคำถามคิดว่าข่าวรอบ 3:30 น. และ 4:00 น. จะมีผลต่อทองคำไหมตอบตรงๆว่าไม่ได้เปิดดูข่าวเลยเต้ยเป็นสายเทคนิคนะคะต้องบอกตรงๆว่าเป็นเทคนิคจ๋าเลยค่ะไม่ได้ดูข่าวเลยค่ะไม่ได้ดูข่าวเลยนะเมื่อไหร่อาจารย์เต้ยจะเปิดสอนอีกพยายามอ๋อตอนนี้สอนอยู่นะคะตอนนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจก็คือทักแอดมินได้เลยนะคะสอบถามคอร์สได้เลยนะคะคือคอร์สเนี่ยมีอยู่นะคะมีอยู่วางมีเรียบร้อยนะคะทุกบทเรียนนะคะทุกบทเรียนมีแค่นักเรียนมีแค่คอร์ส private อย่างเดียวนะที่เต้ยปิดรับนะคะปิดรับแค่คอร์ส private นะคะส่วนคอร์สเรียนนะในแบบเนี่ยพวกเนี้ยความรู้พวกเนี้ยมีหมดนะคะมีทั้งคอร์สตั้งแต่คนที่ยังเริ่มต้นไม่เป็นนะจนถึงเอ็กเปิร์ตนะคะเอ็กเปิร์ตก็มีอะไรบ้างมีฟิโบนะคะฟิโบปลายไส้อย่างเงี้ยค่ะโค้ชต้องสอนอยู่นะคะแล้วก็มีแยกไปนะคะมีแยกไปที่โค้ชมิกนะคะก็คือใครสนใจเรื่องคริปโตนะคะก็สามารถไปเรียนนะคะศึกษาเรื่องคริปโตได้นะคะก็คือเริ่มแยกออกไปเริ่มแตกแขนงออกไปนะคะน้องๆช่วยกันสอนช่วยกันแบ่งปันนะคะโอเคมีคำถาม5นาทีพี่ไม่เอกถามว่ามีคำถามครับ5นาทีก่อนเปิดกราฟอาจารย์เต้ยทำยังไงบ้างครับ5นาทีก่อนเปิดกราฟอ๋อหมายถึงก่อนจะเปิดกราฟมาวิเคราะห์ใช่ไหมถ้าเต้ยแบบทวนคำถามใช่แบบนี้หรือเปล่าก่อนจะเปิดกราฟมาวิเคราะห์ได้ทำยังไงบ้างใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่อยู่ในแฮปปี้สเตตเก็ตไหมแค่อยู่ในแฮปปี้สเตตค่ะแค่มีความสุขอะค่ะแค่มีความสุขโอเคไหมคะแค่มีความสุขแล้วก็เปิดกราฟมาเลยอันนี้ฝากไปเลยแล้วกันโอ้ได้หลายอย่างนะเนี่ยพวกเราเนี่ยโชคดีมากวันพฤหัสวันนี้ได้เยอะถ้าหากว่าเราอารมณ์ไม่ดีเครียดกดดันห้ามเปิดกราฟเด็ดขาดนะหรือกำลังอยู่ในพลังงานที่ไม่ดีหรือกำลังขาดทุนอยู่หรือเขาเรียกอะไรอ่ะทะเลาะกับสามีอยู่ก็ห้ามเปิดกราฟนะได้เคยแบบว่าทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วแบบอารมณ์ลงกราฟนะคะแบบเสียหายแบบประมาณว่าอารมณ์มันประมาณนี้นะอันนี้เล่าเป็นเรื่องตลกนะคะเนี่ยแบบสะใจมึงไหมเนี่ยกูขาดทุนเพราะมึงเลยเนี่ยส่งน้ำหน้ากูมาให้เลยเนี่ยตลกจริงๆนะคะมันอารมณ์มันร้อนแบบมันระเบิดลงแล้วแบบไม่รู้จะเอาระเบิดไปวางที่ไหนเปรี้ยงลงพอร์ตไปเลยนะคะสะใจไหมตลกมากนะคะก็ขาดทุนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนิสัยไม่โอเคนะคะจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแบบทุกคนมาเห็นเต้ยแบบนี้แล้วจะคิดว่าเต้ยเป็นคนใจเย็นไม่มีแบบเรื่องของอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเต้ก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนั่นแหละนะคะมีอารมณ์โลภโกรธหลงโน่นนี่นั่นสารพัดมีเหมือนกันหมดนะคะมีเหมือนกันหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคือเราทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจับอารมณ์ตัวเองทันหรือเปล่านะเราเนี่ยตามจิตตามใจตัวเองทันไหมนะคะถ้าอย่างอยู่ที่เนี่ยค่ะนักเรียนทุกคนอย่างเงี้ยเราก็จะให้ฝึกสมาธินะคะเต้จะสอนหรือว่าแบ่งปันกับทุกคนเรื่องของการนั่งสมาธิการทำสมาธิฝึกสมาธินะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากมันทำให้เราเนี่ยตามจิตตามใจตัวเองทันนะคะแล้วก็การเทรดของเราแบบเนี้ยบอกเลยว่าทุกคนที่สำเร็จที่เป็น1% หรือ 5% ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ
ทำสมาธิทุกวันเฮ้ยในเมื่อมันเป็นคุณสมบัติของคนสำเร็จถ้าหากว่าเราสำเร็จทำไมเราถึงไม่ทำล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำสมาธิด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะโอเคนะโอ้คำถามมาเยอะมากเลยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทุกคนแล้วก็คำถามเยอะมากเดี๋ยวเต้จะขอเก็บคำถามเนี่ยเอาไว้ตอบในวันพรุ่งนี้นะคะจะขอเก็บคำถามเอาไว้ตอบในวันพรุ่งนี้และการคำถามเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจากกันเนี่ยเดี๋ยวเต้ขอมาอัปเดตกราฟนิดนึงนะคะมาอัปเดตกราฟกันหน่อยว่าจะยังใช้ อ่านคอมเมนต์ตอนนี้แล้วแบบตลกมากเลยอ่ะขออ่านในใจแล้วกันนะคะคุยอะไรกันเนี่ยทุกคนโอเคคือถ้าเป็นเรื่องของฟันดาเมนทัลเนี่ยอย่างที่เต้บอกนะเต้แบบไม่ค่อยเต้ไม่ได้มองขาวนะคะเต้จะใช้เป็นเทคนิคเป็นหลักนะคะจะเทรดเทคนิคเป็นหลักเนาะโอเคนะมาตอนนี้นะคะเมื่อกี้น่าจะตอบคำถามคุณไม้เอกไปนะคะว่าก่อนเปิดกราฟเนี่ยเราทำยังไงใช่ไหมคะก็เช็คอย่างเดียวก็คืออยู่ในแฮปปี้สเตทนะคะถ้าเราอยู่ในแฮปปี้สเตทเนี่ยเปิดกราฟมานะคะเรามีความสุขแล้วก็เนี่ยเหมือนเต้ยตอนนี้อยู่ในแฮปปี้สเตทนะคะมาวางแผนเทรดให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็สนุกสนานนะอยู่ในแฮปปี้สเตทก็จะทำให้เรามองเห็นในสิ่งที่เรามองหาแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะเราจะมีสมาธินะคะจะมีสติในการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะต้องเทรดยังไงจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่จะต้องกลับบ้านไปเอาลูกนอนนะคะ3:30อีก1นาทีนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่างที่บอกกับพวกเราแหละเรียบร้อยปิดแดงนะคะแรงซื้อไม่มีเพราะฉะนั้นนะมุมมองตอนนี้ก็ลงต่อนะคะทุกคนที่ราคาปัจจุบันนะคะ1805ตอนนี้นะคะก็ราคาเนี่ยพร้อมที่จะลงต่อแล้วนะคะถ้าหากว่าเราจะเข้าเทรดที่จุดนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะเข้าเทรดที่จุดนี้นะคะตอนนี้ราคาเนี่ยก็คือสามารถเซลล์นาวได้เลยนะคะซึ่งลดความเสี่ยงนะคะแนะนำว่าให้ลดความเสี่ยงเพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่หลุดโซนนี้นะคะแต่ว่าเซลล์นาวได้นะคะราคายังไม่หลุดโซนนี้นะคะที่เคยมาเด้งนะคะก็คือกรอบนี้เป็นขอบสุดท้ายนะคะเป็นขอบสุดท้ายของดีมานด์นะคะเราสามารถเซลล์นาวได้แล้วก็ราคาจะทำรูปแบบนี้นะคะอย่าเต้กดเป็นเพื่อนนะคะราคาปัจจุบัน1806เราจะสามารถเซลล์ได้จากราคา1806ถึง1810นะคะที่กรอบนี้นะโอเคตอนนี้เต้ก็โหเซลมานี่บวกเยอะมากเลยนะตอนนี้บวกเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าได้เซลตั้งแต่กรอบบนนะที่บอกกับพวกเราตั้งแต่1817นะคะโอเคอ่ะ1806เซลแล้วนะคะมันนี่มินิเมทแมนนะลดความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาถึง1810นะคะถ้าขึ้นมาถึง1810เนี่ยก็เป็นจุดอีกจุดนึงนะคะที่เราสามารถเซลได้1806นะคะจนถึง1810เนี่ยระยะห่างกันประมาณ400จุดนะคะประมาณ400จุดนะคะต้องพิมพ์เมื่อกี้เราให้1806นะคะถึง
คือจะเป็นราคานี้นะคะเมื่อกี้เซลล์1806นะคะทีนี้มันจะเป็นรูปแบบแบบไหนได้บ้างอย่าสักครู่นะตอนนี้คือราคามันเบสนะคะทุกคนราคาเนี่ยเขาจะทำรูปแบบที่เป็นเบสอีกชุดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าราคาลงไปนะคะตรงเนี้ยจากตรงนี้นะคะก็คือจะกำลังจะสร้างแรงขายนะคะคือเป็นแพทเทิร์นของดรอปเบสและดรอปลงมานะคะดรอปเบสและดรอปลงมาเดี๋ยวเต้ลองดูก่อนว่ามีโอกาสจะลงได้ถึงตรงไหนได้บ้างดรอปเบสดรอปก็น่าจะ500จุดอย่างน้อย500จุดจาก06ก็ลงถึงประมาณ1801ถึง1800นะคะทุกคนใครเข้าใจกด11ให้ได้หน่อยค่ะใครเข้าใจกด11ให้หน่อย1801ถึง1800นะคะคือควรจะเป็นควรจะเก็บกำไรอ่ะนะจริงๆแบบบวก300จุดเนี่ยกันหน้าทุนได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยรันมาถึงประมาณ 1,800 นะคะทีนี้ถามว่า SL อยู่ตรงไหนนะคะ SL เนี่ยเต้ยมองว่าให้ SL อยู่ที่1812นะคะตรงกรอบเนี้ยจำเป็นต้องอยู่ที่1812นะคะเพราะว่าราคานี้นะคะสวิงโลเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อ่ะมันอยู่ที่ 11.79ถ้ามันชนะไอ้สวิงโลนี้ขึ้นไปนะคะมันก็จะขึ้นไปถึงกรอบบนที่เราวางแผนไว้เนี่ยเห็นไหมไอ้สวิงโลนี้ค่ะเห็นไหมคะสวิงโลนี้มันอยู่ที่ 1811.79 นะคะมันอยู่ที่ 1811.79 นะคะก็ถ้ามันขึ้นไปถึงชน SL เราหมายความว่า SL ของเรามีเหตุผลนะคะเพราะว่ามันชนะสวิงโลนี้ขึ้นไปได้ถ้าชนะสวิงโลนี้ขึ้นไปได้ก็คือต้องมาใช้กรอบเซลล์ข้างบนนะคะต้องมาใช้กรอบเซลล์ข้างบนแทนนะคะซึ่งตอนนี้เราบวกแล้วนะคะบวกแล้วโอ้กำไรก่อนนอนอีกแล้วนะคะเก็บเอาเต้ไปฝันกันหมดแล้วมั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยเห็นกันก่อนนอนเหมือนเมื่อคืนมีนักเรียนมาบอกว่าอาจารย์หนูฝันเห็นอาจารย์เลยนะคะโอเคนะก็ประมาณนี้นี่แหละนะคะงานทุกคนกด11นะคะกด11อันนี้มีคนต่างประเทศด้วยเหรอคะไม่ใช่คนไทยขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็การแชร์แล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะช่วยกันส่งพลังงานบวกนะคะแล้วก็จินตนาการนะเห็นภาพนะคะที่ราคาเนี่ยมันลงมานะคะจินตนาการเห็นภาพที่ราคามันลงมาแบบนี้นะคะพรุ่งลงมาถึง1800นะคะโอเคไหมถ้าราคาลงมาเนี่ยแต่อยากให้พวกเราปิดทำกำไรนะคะเพราะว่าพอลงมาถึง 1,800 มันเป็นราคาในยะใช่ไหมคะตัวเลขศูนย์ๆนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาได้นะคะถ้าเรากำไรเราก็กำไรสัก300จุดก็เอา SL มาการหน้าทุนซะนะคะหรือปิดทำกำไรซะแล้วคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะถ้าไม่ปิดก็มีโอกาสเด้งนะคะเพราะฉะนั้นนะกำไรก็ปิดกำไรก็ปิดเนาะวันนี้ก็ขอให้อ๋อใครอยากรู้เรื่องราคาใช่ไหมคะตอนนี้ก็ราคาถ้าจำไม่ผิดนะคะคอร์สเรียน Expert เนี่ยคอร์สหลักเลยนะคอร์สหลักที่สามารถมาวิเคราะห์วางแผนมีเช็คลิสต์เข้าเทรดทำเงินได้เลยอ่ะนะคะอยู่ที่ 51,900 บาทมันเป็นคอร์สทำเงินนะทุกคนคอร์สทำเงินนะเหมือนค่าเทอมที่เราแบบเรียนปี1ยันจบปี4แล้วออกมาทำงานมีวิชาชีพเลยอ่ะนะคะแต่เนี่ยคอร์สนี้คอร์สเดียวนะคะ 51,900 บาทผ่อนได้นะคะผ่อนได้นะคะผ่อนก็ตัดบัตรเครดิตนะผ่อน 0% ได้นะคะ10เดือนถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ถ้าใครสนใจจริงๆนะคะเอาแบบคนที่สนใจจริงๆก็ค่อยทักแอดมินละกันนะคะถ้าหากว่ายังไม่พร้อมนะยังไม่สนใจเนี่ยก็ไม่ต้องทักเนาะเพราะตอนนี้แอดมินแบบตอบข้อความพวกเราเนี่ยเยอะมากถ้าใครตอบตอนนี้นะคะก็น้องๆแอดมินเราก็พักผ่อนกันแล้วนะก็รอตอบวันพรุ่งนี้ละกันเนาะถ้าหากว่าใครทักหาแอดมินนะคะก็รอคำตอบพรุ่งนี้โอเคไหมคะหรือถ้าเกิดว่าใครโชคดีน้องแอดมินยังไม่หลับนะคะก็อาจจะได้คุยกับน้องแอดมินก็ได้นะคะคืนนี้ก็ขอให้พวกเรารักและสนุกกับการเทรดนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมาเร็วหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้าเพราะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะช่วงเช้าเนี่ยไม่รู้กี่โมงก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้แล้วกันเนาะเลยเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ บอกแล้ว